งานบำเพ็ญกุศลออกพระเมนพระราชทานเพลิงศพพระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานัทโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธและอดีตเจ้าวาดวัดศรีอภัยวันในวันที่24-27มกราคมพุทธศักราช2562วันพฤหัสบดีที่24มกราคมเวลา 9:00 นเชิญสรีระสังขารพระราชยานวิสุทธิโสพลจากเจดีย์วิสุทธิโสพลไปยังเมนชั่วคราววัดศรีอภัยวันวันเสาร์ที่26มกราคมเวลา 11:00 นพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่บุญมาคัมภีธรรมโมวัดป่าศรีพนมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเวลา 12:30 นพระสงฆ์90รูปสวดมาติกาบางสกุลเวลา 13:00 นพระสงฆ์11รูปพิจารณาผ้าบางสกุลบนเมนเวลา 14:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพในเวลาต่อมาพระสงฆ์50รูปขึ้นถวายดอกไม้จันทร์บนเมนหลังจากนั้นคณะพระสงฆ์ทุกรูปและสาธุชนทุกคนทยอยขึ้นถวายดอกไม้จันทร์ในเวลา 19:00 นพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ท่อนยานัทโรหลวงพ่อสนอนาลโยเป็นองค์ประธานจุดไฟถวายเพลิงบรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดทั้งวันเช้าของวันอาทิตย์ที่27มกราคมเวลา 6:00 นพิธีเก็บอัฐิธาตุหลวงปู่ท่อนยานัทโรและพิธีสามหาบตามแบบโบราณเวลา 7:30 นพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลออกพระเมนพระราชทานเพลิงศพพระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานัทโร